สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับแสงนะครับก็คือแสงที่เราใช้ในการสื่อสารใน Optical Communication นะระบบสื่อสารทางแสงแสงที่เราใช้ส่วนใหญ่นะฮะเป็นแสงเลเซอร์วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับแสงเลเซอร์นิดนึงนะครับว่ามาจากไหนแล้วมันมีส่วนต่างอะไรกับแสงชนิดอื่นนะครับตัวสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือ coherent of lightนะครับแสงเลเซอร์นะครับย่อมาจากคำว่า light amplification by stimulated emission of radiationนะครับเลเซอร์ L A S E R เลเซอร์นะครับความจริงเนี่ยไลท์ก็คือแสงการขยายของแสงจาก stimulated emission ของ radiation นะครับงั้นไลท์ในปรากฏว่าในทฤษฎีหรือในควอนตัมเมคานิกนะครับไลท์เกิดจาก2ประเภทด้วยกัน1ก็คือspontaneous emission นะครับเราพูดถึงระดับพลังงานของอะตอมนะครับ E1 E2 นะครับทุกครั้งที่มีอิเล็กตรอนนะครับตกลงมาจากข้างบนลงข้างล่างนะครับอิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานหรืออะตอมตัวนั้นสูญเสียพลังงานพลังงานสูญเสียมันต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วในกรณีของแสงนะครับการตกลงมาของอะตอมหรือการเปลี่ยนสเตตของอิเล็กตรอนเนี่ยสร้างแสงนะครับแสงตัวนี้หรือเราเรียกว่าโฟตอนมีพลังงาน e เท่ากับ h นิวนะครับโดยที่ h นิวตัวนี้นะก็เท่ากับ e 1ลบ e 2ก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเมื่อมันสูญเสียไปเนี่ยเมื่ออะตอมสูญเสียพลังงานนั้นไปมันกลายเป็นแสงแสงนั้นจึงมีพลังงานเท่ากับพลังงานที่อะตอมสูญเสียไปนะครับH ตัวนี้คือที่เขาเรียกว่าอันนี้คือ Planck constant PHANCK นะฮะconstant มีค่าประมาณ 6.63 คูณ10กำลังลบ34จูลเซกันด์ครับนิวคือความถี่หรือที่ว่าความถี่ของแสงก็อยู่ในระดับ10กำลัง14เฮิร์ตซ์นะครับสมการนี้แล้ว E1 ลบ E2 เราเรียกว่าแบนด์แก๊ปการเปลี่ยนแปลงของพลังงานก็เลยเขียนเป็น Eg นะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เลยออกมาเป็น h นิวนะครับแสง h นิวเท่ากับแบนด์แก๊ปนะครับอันนี้คือโปรเซสของการสร้างโฟตอนประเภทนี้เราเรียกว่า spontaneous emissionก็คือการสร้างแสงโดยที่มันสร้างของมันเองโดยที่ไม่มีใครไปกระตุ้นมันนะฮะบางครั้งเขาเรียกว่าอันนี้คือการ process ของการสร้าง noise ในระบบนะครับสัญญาณรบกวนต่างๆที่เราเจอในการสื่อสารของเราเนี่ยก็เกิดจาก emission ประเภทนี้นะครับ spontaneous emissionโปรเซสที่2ที่เราเห็นก็คือเขาเรียกว่า absorption ก็คือการรับโฟตอนเข้ามาโปรเซสที่2เนี่ยจะแตกต่างกับโปรเซสแรกนะครับก็คือว่าแทนที่จะมีโฟตอนอยู่ข้างบนแล้วก็ตกลงมามันกลายเป็นมีโฟตอนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วพอมีโฟตอนมีอะตอมที่มีอิเล็กตรอนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วพอดีมีโฟตอนเข้ามาปั๊บอะตอมตัวนั้น
แอบซอบโฟตอนก็คือกินโฟตอนตัวนั้นเข้าไปแล้วพลังงานของโฟตอนตัวนั้นก็ถูกเปลี่ยนเอานำมาเปลี่ยนแปลงสเตตของอะตอมนะครับโดย excite electron จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนที่มีระดับพลังงานมากกว่าอันนี้เราเรียกว่า absorption นะครับก็คือว่า absorption คือการรับโฟตอนเข้ามาแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับอะตอมนะครับแต่ emission ก็คือการสูญเสียพลังงานของอะตอมสร้างโฟตอนนะครับสองตัวนี้กลับกันนะครับแล้วไอโฟตอนเนี่ยที่นำเข้ามาที่สามารถกระตุ้นอะตอมให้เปลี่ยนแปลงสเตตได้เนี่ยโฟตอนตัวนั้นจะต้องมีพลังงานมากกว่า energy gap นะครับหรือ new นะครับจะต้องมากกว่า eg หารด้วย h bar นะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นลัมด้านะลัมด้าอันนี้นิวเท่ากับc ส่วนด้วยลัมด้าใช่ไหมลัมด้าก็จะน้อยกว่านะครับ h นิวหารด้วย eg นะครับหรือทางนี้เขียนเป็น 1.24 หารด้วย eg ในอิเล็กตรอนโวลต์นะครับอันนี้เป็นไมครอนไมโครเมตรนะครับสมการลัมด้าจะต้องน้อยกว่า 1.24 หารด้วย eg นะครับเป็นสมการสแตนดาร์ดนะจะฝากทุกคนจำไว้ด้วยนะครับลัมด้าเป็นไมครอนนะครับในการสื่อสารเกี่ยวกับแสงเราใช้ตัวนี้เยอะก็คือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างแสงกับอะตอมแล้วถ้าลัมด้ามากกว่า 1.24 หารด้วย eg อะไรเกิดขึ้นถ้าลัมด้ามากกว่าหมายความว่าความยาวคลื่นจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมเพราะมันแปรผันตรงกันข้ามกันหมายความว่าโฟตอนตัวนั้นน่ะมีพลังงานไม่ถึงน้อยกว่า eg พอน้อยกว่า eg ปั๊บมันไม่สามารถ excite อิเล็กตรอนตัวไหนได้มันก็จะวิ่งผ่านไปเราเรียกว่า transparentนะครับหรือมีเดียนั้นเนี่ยไม่สามารถแอบซอบไลท์ส่วนนั้นได้ก็คือมีเดียนั้น transparent to light ในความถี่นั้นนะครับแล้วมาดูตัวที่3ที่เราจะศึกษาก็คือเขาเรียกว่า stimulated emission นะครับการกระตุ้นนะฮะให้เกิดแสงหรือกดโฟตอนนะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหมือนการมี energy state อยู่2ส่วนนะ e 1 e 2นะครับคราวนี้แหละมันมีโฟตอนอิเล็กตรอนที่มีพลังงานอยู่ข้างบนนะพร้อมที่จะตกลงมาแต่ยังไม่ตกแต่มันโดนกระตุ้นให้ตกโดยโฟตอนตัวหนึ่งซึ่งมีพลังงาน h นิวมากกว่า eg เข้ามาพอพลังโฟตอนตัวนั้นโดนนะฮะเข้ามาโดนอะตอมตัวนี้ปั๊บอิเล็กตรอนในอะตอมโดนนะฮะโดนกระตุ้นให้ตกลงมาอยู่ข้างล่างนะครับพอกระตุ้นตกมาปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับโฟตอนซะถูกสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วไอโฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีพลังงานเหมือนกับโฟตอนที่ถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเลยอันนี้เราเรียกว่าstimulated emission หรือการกระตุ้นให้เกิดโฟตอนตัวใหม่นะครับในการสร้างแบบนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโฟตอนตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีคุณลักษณะคล้ายกับโฟตอนที่กระตุ้นมันนะก็คือ 1. ทิศทางเดียวกัน direction เหมือนกัน 2. polarization เหมือนกันนะครับในแสงมี polarization ด้วยนะครับแต่ polarization ของโฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นมามันเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับแล้วก็มีความยาวขึ้นเหมือนกันแน่นอนพลังงานมันเหมือนกันความยาวขึ้นมันก็ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ความถี่ก็ต้องเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ phase ที่เท่ากันด้วย phase ที่ตรงกันด้วยนะครับในจำนวนนี้
นะครับทิศทางสำคัญ polarization สำคัญ wavelength สำคัญแต่ตัวที่สามารถอธิบายว่ามันสำคัญขนาดไหนคือตัว phase หมายความว่าอะไรสมมุติว่าผมมีโฟตอนนะครับสมมุติว่าผมมีนะครับโฟตอนนะครับมีลักษณะเป็นมีเฟสนะครับเรา represent โฟตอนตัวนั้นน่ะด้วยเฟสนะครับมีมุมนะครับเทต้าแล้วก็มีพลังงานขึ้นอยู่กับความยาวของเวกเตอร์ตัวนี้ถ้าโฟตอนตัวที่2ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย in phase นะมีเฟสเดียวกันนะฮะอะไรเกิดขึ้นครับตัวที่2มันก็จะเมื่อเอาตัวที่1รวมกับตัวที่2พลังงานมันก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะว่ามันมีเฟสเท่ากันนะครับแต่เมื่อโฟตอนตัวต่อไปพลังงานเท่ากันมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทุกครั้งที่มีโฟตอนเพิ่มขึ้นแล้วโฟตอนอินเฟสมันก็พลังงานมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโฟตอนที่มากขึ้นนะครับพลังงานโดยรวมแต่ในกรณีถ้าโฟตอนไม่อยู่ในเฟสเดียวกันล่ะอะไรเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่โฟตอนไม่ได้อยู่ในเฟสเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตัวแรกจะมีเวกเตอร์ขนาดนี้นะครับตัวที่2มีเวกเตอร์ขนาดนี้สมมติมันวิ่งคนละมุมตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7เพราะมันไม่ได้ไปไหนเลยแสงที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่สามารถเอามารวมในเชิงเฟสกันได้เผลอๆมันจะตัดทิ้งกันด้วยนะครับเพราะในเคสของเนี้ยในเคสของ spontaneous emission เราจะเห็นได้ว่าแสงเนี่ยพลังงานไม่ได้สูงขนาดนั้นถึงแม้มันจะมีพลังงานเยอะนะฮะมีจำนวนโฟตอนเยอะก็แล้วแต่มันไม่ก็ไม่สามารถสร้างพลังงานให้เหมือนกันได้แต่ในเคสของเลเซอร์เนี่ยทุกตัวจัดแถวตรงกันนะเดินไปตรงทิศทางเดียวกันวิ่งพร้อมกันเป็นสเต็ปพร้อมกันเกิดทำให้เกิดพลังงาน power ที่สูงมากนะครับเนี่ยนี่คือทำไมว่าแสงเลเซอร์1วัตต์เนี่ยสามารถเผากระดาษได้แต่หลอดไฟ40วัตต์ไม่สามารถทำอะไรกับกระดาษได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยกันนะครับใครที่เคยเล่นเกี่ยวกับเลเซอร์หรือเคยชอบไปสถานที่เที่ยวที่มีแสงเลเซอร์ก็ระวังตัวระวังลูกตาตัวเองด้วยแล้วกันนะครับมันไม่คุ้มนะครับที่จะโดนแสงเลเซอร์เผาลูกตาของตัวเรานะครับแสงเลเซอร์1วัตต์นะครับเผาลูกตาของคนเราได้ภายใน5วินาทีนะครับอย่าล้อเล่นนะครับพลังงานของแสงเลเซอร์ถึงแม้จะน้อยนะฮะแต่ด้วยเหตุผลของการที่มันอินเฟสตัวนี้นะครับมันสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองมันได้อย่างสูงนะครับแล้วก็มีอนุภาพในการทำร้ายล้างค่อนข้างสูงนะครับต่อมาอันนี้คือการสร้างแสงนะครับแสงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย stimulated emission เนี่ยจะมีคุณลักษณะที่นำมาสร้างแสงเลเซอร์ได้แต่ในส่วนของมันทำยังไงให้มันมีฟีดแบ็กอย่างนี้นะครับเข้าไป1ตัวออกมา2ตัวแค่นั้นพอไหมไม่พอแล้วอยากให้เข้าไป1ตัวออกมา2 2กลับไปอีกเข้ามาอีก4กลับไปกลับมาให้มันขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีวิธีการของเขาเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับก็คือในส่วนของแสงเลเซอร์นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ในตัวกลางเขาเรียกว่าแอมพลิฟายเออร์หรือไลท์แอมพลิฟายเออร์เท่านั้นก็คือการเพิ่มปริมาณของอะตอมพลังงานของโฟตอนนะครับอีกอันนึงก็คือว่ามันจะต้องสร้างฟีดแบ็กให้มันนะครับแสงอุปกรณ์เลเซอร์ทั่วไปก็จะมีกระจกสองข้างกระจกโค้งนะครับเพื่อที่จะโฟกัสแสงกลับไปหามันนะครับเวลาแสงวิ่งนะครับ
ข้าไปในนี้นะครับแสงจะถูกกับเม็ดสะท้อนกลับไปเพื่อแอมพลิฟายแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็สะท้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระตุ้นคือในให้มันเกิดเขาเรียกว่าฟีดแบ็กแต่มันเป็นฟีดแบ็กชนิดโพซิทีฟนะครับเพื่อให้มันไปสร้างอะตอมตัวนั้นสร้างโฟตอนให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันอยู่แต่ข้างในแล้วมันไม่ออกมาแล้วเราจะเห็นแสงได้ยังไงแสงที่ออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยนะครับที่หลุดออกมาจากกระจกโดยที่ตัวกระจกเองก็จะมีเขาเรียกว่า reflectance หรือ transmittance นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่กระจกก็ถูกออกแบบไว้ให้มี reflectance สมมติ 95% แล้วก็ที่ 5% ของแสงที่หลุดออกมาคือแสงที่เรานำไปใช้เพราะฉะนั้นมันจะคิดมันจะเห็นได้เลยว่าหรือเข้าใจว่าทำไมแสงทำไมตัวเลเซอร์มันร้อนอย่างนี้แสงมันออกมานิดเดียวแต่มันร้อนเพราะว่ามันมี20เท่าของแสงที่วิ่งข้างในตัวมันเองนะครับแล้วเวลาวิ่งนี่ในนี้อะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่า resonator นะฮะตัวนี้เป็น resonator ก็คือทำให้มันมีการเกิด resonator เช่นเกิดขึ้นนะฮะคุณหมุนเวียนของแสงหรือ power นะครับมาดูตัวหนึ่งที่เราที่ทางนักศึกษาอาจจะเคยเห็นก็คือเมื่อเราเอาแสงเอาแอมหรือออฟแอมตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราเอาฟีดแบ็กกลับมาใส่มันเองอะไรเกิดขึ้นครับฟีดแบ็กเข้า positive port positive ด้วยนะครับอะไรเกิดขึ้นครับสมมุติว่าตัวนี้มีบวกลบบวก v ลบ vนะครับเมื่อทุกครั้งที่คุณเอาแอมจากเอาท์พุตใส่มาอินพุตสิ่งที่เกิดขึ้น2มีได้2กรณีคือกรณีแรกก็คือมันเอาท์พุตเท่ากับบวก V นะครับก็คือมันออกมาเป็นบวกปั๊บมันก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนมันถึง positive V แล้วก็หยุดที่ตรงนั้นก็คือ saturate แต่มันมีอีกกรณีนึงที่มีผลทำให้มันเขาเรียกว่าออสซิเลตนะหรือเขาเรียกออสซิเลเตอร์นะครับก็คือว่าในผลของแอมพลิฟายเออร์นะครับมันมีเกนนะครับแล้วก็ในสายก็มีลอสสมมติมีลอสบางส่วนแล้วก็มีเฟดบางส่วนนะครับออสซิเลชันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเมื่อเกนของระบบเท่ากับลอสของระบบหรือว่าเกณฑ์นะฮะเท่ากับ loss นะครับแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับ phase shift phase round trip phase shift นะครับเท่ากับ 2 pi คูณด้วย n นะครับก็คือเมื่อสัญญาณวิ่งมาตรงนี้นะครับกลับมาถึงจุดเดิมphase shift เท่ากับ2 pi ก็คือมันกลับมา in phase อีกเหมือนกับไฟเบอร์ที่เราสื่อโหมดของไฟเบอร์เหมือนกันเลยฮะถ้ามัน in phase ปั๊บโหมดมันเกิดขึ้นอันนี้เหมือนกันโหมดของ resonator mode มันก็จะเกิดขึ้นจาก phase shift ที่มันตรงกันแล้วก็ gain เท่ากับ loss นะครับในกรณีของ resonator mode ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้สมมตินี่คือความถี่ f นะครับหรือความถี่ new นะฮะนะความถี่นิวนะครับresonator mode นี่จะเกิดขึ้นเป็นความถี่ที่เป็นแท่งห่างกัน space เท่ากันนะครับถ้าจำได้ในส่วนของresonator เราพูดถึงตัวนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่เกิดจากกระจกนะครับโดยที่มันเป็นโหมดที่รองรับได้จากกระจก2แผ่นแล้วก็แสงวิ่งไปวิ่งกลับนะในระบบนะครับเกิดจาก feedback path ที่เป็นpositive feedback นะครับแล้วก็เกนแล้วก็ phase shift เท่ากับ2 pi และส่วนของเกนอยู่ไหนครับส่วนของเกนนะครับอาจจะวาดได้เป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับเกนโปรไฟล์ของ amplifier จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นกับระบบของของ resonator ก็คือทุกครั้งที่คุณเปิดนะครับเปิดตัวแสงตัวเลเซอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือ spontaneous emission นะสร้างโฟตอนนะครับ
ที่อยู่ในแบนด์ที่อยู่ในพลังงานที่กำหนดไว้นะครับจากแบนด์แก๊ปแล้วก็ไอตัวโฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยสปอนเทเนียสสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกส่งออกไปสะท้อนกับตัวใดที่มันซ้อนกลับมาได้ถึงปั๊บเนี่ยมันจะถูกขยายโดย spontaneous emission ละคราวนี้ไม่ใช่โดย stimulated emission ละคราวนี้แล้วก็ไอ้ stimulated emission ก็สร้างโฟตอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันก็ขยายตัวมันเองตัวเองถึงไหนครับถึงตอนที่มัน saturate นะครับเพราะฉะนั้นโฟตอนตัวแรกพวกนี้เริ่มต้นเนี่ยมันจะค่อยๆโตนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่มันมีเกณฑ์มันก็จะค่อยๆโตขึ้นมาแน่นอนตัวไหนตัวใหญ่มันก็โตเร็วขึ้นตัวไหนตัวเล็กมันก็โตช้าหน่อยตามโปรไฟล์ของเกณฑ์นะครับแล้วก็มันมีในระบบมันก็มีลอสด้วยใช่ไหมครับสมมติว่าลอสมันอยู่ตรงนี้ลอสอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ส่วนที่มีเกณฑ์มากกว่าลอสมันก็โตนะครับมันก็โตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับไอ้ส่วนที่เกณฑ์น้อยกว่าลอสอะไรเกิดขึ้นมันเตี้ยลงนะฮะมันตอนนี้มันก็จะพวกนี้มันก็จะเตี้ยลงไปเรื่อยๆหรือถ้ามันมีโอกาสเกิดมันพูดง่ายมันไม่มีโอกาสเกิดเลยนะครับแต่แน่นอนพอโตไปสักพักมันโตไปตลอดไปไม่ได้พอยิ่งโตใช่ไหมจำนวนโฟตอนที่มันหรือจำนวนอิเล็กตรอนที่มันกินก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับไอ้เกณฑ์โปรไฟล์ตัวนี้มันก็จะหดลงนะครับพอหดลงไปอะไรฮะการขยายมันก็ช้าลงใช่ไหมไอ้ตัวที่เคยโตเพราะว่าเกณฑ์มากกว่าลอสตอนนี้เกณฑ์น้อยกว่าลอสแล้วพูดง่ายมันเตี้ยลงสุดท้ายเหลืออะไรครับสุดท้ายมันจะเหลือแค่โหมดเดียวนะครับโหมดที่มีเกณฑ์เท่ากับลอสที่เหลือเกณฑ์ต่ำกว่าลอสหายหมดเลยก็สุดท้ายก็เหลือแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโหมดนะฮะ survivalโหมด survival by นะก็คือสุดท้ายมันจะมีแค่โหมดเดียวที่อยู่นะที่เหลือตายที่เหลือก็คือไม่เกิดหรือแค่ละหรือว่าง่ายมันตายหมดนะนะครับโหมดที่มีเกณฑ์เท่ากับ loss หรือโหมดที่มีโอกาสที่จะโตเร็วที่สุดนะฮะตัวนั้นจะอยู่ที่เหลือสุดท้ายก็จะตายหมดเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าแสงเวลาพูดถึงแสงเลเซอร์แบนด์วิดต์ของแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะแคบมากแต่เมื่อไอ้เกณฑ์โปรไฟล์ตัวนี้คือการมีโอกาสโตของแสงทุกโหมดนะแสงเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์ของแสงนะครับ LED ก็จะประมาณนี้แต่แบนด์วิดต์ของแสงเลเซอร์จะประมาณนี้จำได้ไหมฮะเราพูดถึง dispersion นะครับพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็บอกว่าโอ้โหแสงเลเซอร์แบนด์วิดต์มันแคบกว่านะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะสื่อสารโดยที่มีการกระจายน้อยกว่านะฮะแต่ LED นี่ไม่ใช่ LED เกิดจาก spontaneous emission เท่านั้นนะครับเพราะนั้นไอ้ feedback ตัวนี้นะฮะมันสร้างมันช่วยเรานะฮะช่วยให้แสงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสในการโตนะฮะแล้วก็ selective bandwidth ด้วยก็คือทำให้ bandwidth มันเล็กลงด้วยนะครับ bandwidth ของแสงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญของเลเซอร์นะครับ 1. bandwidth มันเล็กกว่า LED 2. มันโตและมีพลังงานสูงกว่าด้วยต่อมามาพูดถึง semiconductor laser semiconductor light source เมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเราผมไม่ได้บอกว่ามันเป็น
material อะไรมันอาจจะเป็นแก๊สอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะครับแต่เราพูดสมมุติมาพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เราจะเวลาพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์เราจะพูดถึง 2-3 อย่าง1ก็คือ conduction band ใช่ไหมครับนะครับก็แบนด์ที่อยู่เหนือสุดนะครับแล้วก็มี valence band นะครับระหว่าง conduction band กับ valence band แล้วว่า band gap ใช่ไหมแล้วก็พลังงานระหว่าง conduction band หรือว่า EC กับ EV เราเรียกว่า EG แล้ว EG เท่ากับ EC ลบด้วย EV ก็คือใน semiconductor เนี่ยก็คือว่าข้างล่างเนี่ยอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ในเมื่อวันดีคืนดีหรืออารมณ์ถูกต้องหรืออุณหภูมิถูกต้องมันก็ถูกกระโดดขึ้นมานะครับมาอยู่ข้างบนพออยู่ข้างบนว่าตัวนี้ก็กลายเป็นเขาเรียกว่าโฮนะครับอิเล็กตรอนโฮนะครับอิเล็กตรอนโฮอิเล็กตรอนพออยู่ในคอนดักชันแบนด์ปั๊บมันก็ลื่นไหลได้ตามใจชอบตามสถานะสถานการณ์ของสนามไฟฟ้านั้นเวลานั้นโฮก็เหมือนกันโฮก็จะมีดริฟต์ได้นะครับมันดริฟต์ไปซ้ายไปขวาก็ได้แล้วแต่สนามไฟฟ้าถ้าสนามไฟฟ้ามาข้างนี้บวกลบอิเล็กตรอนไปไหนฮะอิเล็กตรอนวิ่งไปข้างนี้โฮก็จะวิ่งไปข้างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดโฟลว์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคอนดักชั่นIAX semiconductor ถ้าคุณฉายแสงเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเยอะขึ้นจาก absorption ของแสงใช่ไหมส่วนแสงเข้ามาโดน absorb ปั๊บอะไรเกิดขึ้นอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับกลายเป็นโฮแล้วก็กระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วพอฉายแสงไม่พอเจอสนามไฟฟ้าอีกมันก็ไหลมันก็ทำให้เกิดกระแสแต่ช่วงที่แสงไม่มีปั๊บจำนวนกระแสที่มันไหลก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคนก็มีเอาตัวเซมิคอนดักเตอร์มาทำเป็นตัวอะไรโฟโตคอนดักเตอร์นะครับเป็นตัววัดแสงจากประสิทธิภาพในการแอบซอบแสงแล้วก็สร้างอิเล็กตรอนกับโฮที่มันสามารถไหลตามกลายเป็นกระแสได้นะครับก่อนหน้านั้นเรามาดูว่าแล้วเซมิคอนดักเตอร์ประเภทไหนถึงเอามาทำเป็นไลท์ซอร์สได้ประเภทไหนทำเป็นไลท์ซอร์สไม่ได้มันมีตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแบนด์แกปEK นะครับ Electro Energy Momentum นะครับ Relation นะครับหรือที่เราว่า EK Diagram อันนี้เป็น K อันนี้เป็น E นะครับในsemiconductor มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะฮะแกประหว่างนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงตลอดแต่มันมีความโค้งบ้างเนี่ยส่วนใหญ่โค้งเนี่ยโค้งเป็นพาราโบลานะครับไอ้ข้างล่างตรงนี้กับข้างบนตรงนี้นะครับถ้าข้างล่างตรงนี้ข้างบนตรงนี้ตรงกันเราเรียกกรณีว่า direct band gapแบนด์เก็บก็คือว่าต่ำสุดของคอนดักชันแบนด์กับสูงสุดของเวเลนซ์แบนด์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งโมเมนตัมเดียวกันก็คือเวลามันแลกเปลี่ยนพลังงานปั๊บมันไม่ต้องแลกเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับอันนี้เรียกว่าไดเรกแบนด์แก็บมีอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอินไดเรกแบนด์แก็บก็คือตัวหนึ่งข้างบนมันจะอย่างนี้อีกข้างนึงมันจะเฉียงออกมานิดหน่อยอันนี้ละindirect band gap อะไรเกิดขึ้นนะตอนที่มันจะ stim มันจะ emission of radiation เนี่ยมันจะสร้างแสงอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องตกลงมาใช่ไหมครับตัว e ตัวนี้มันต้องตกลงมาหรือมันต้องอิเล็กตรอนโฮตัวนี้มันต้องรีคอมไบน์ก็แล้วรีคอมบิเนชันนะครับมันต้องรีคอมไบน์น
ะครับใน direct band gap เนี่ยมันทำง่ายๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อิเล็กตรอนมันก็จะอยู่แถวๆนี้อยู่จุดที่ต่ำสุดโฮก็จุดที่สูงสุดมันเหมือนกับลูกหนาบับเบิ้ลนะฮะมันก็อยู่สูงสุดมันก็อยู่ในเคเดียวกันเวลามันรีคอมไบหรือมันอิมิชแล้วก็สร้างแสงเนี่ยมันทำโดยมันไม่ต้องเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแปลงค่าเคนะครับเมื่อมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเคโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็ง่ายกว่าแต่มาดูตัวนี้สิสมมติอิเล็กตรอนอย่างนี้แต่โฮอยู่นี่มันจะคอมไบมันจะรีคอมไบมันต้องทำไงครับมันต้องเปลี่ยนพลังงาน1นะ2มันต้องเปลี่ยนโมเมนตัมอีก1นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างเดียวไม่พอต้องเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมด้วยเพื่อที่จะสร้างโฟตอนออกมาเพราะฉะนั้นในกรณีเกิดเลยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เพราะว่าแล้วคุณจะเอาโมเมนตัมที่ไหนมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็โฟตอนเองก็ไม่มีโมเมนตัมซะด้วยหรือโมเมนตัมน้อยมากเมื่อเทียบกับอิเล็กตรอนนั้นตัวนี้นะไม่เกิดเป็นสารกึ่งตัวนำที่ไม่ทำให้เกิดแสงแต่ไอตัวนี้เป็นสารกึ่งตัวนำที่ทำให้เกิดแสงได้นะครับ direct band gap นะครับพวกกาเลียมอาร์เซไนด์นะครับกาเลียมอาร์เซไนด์กาเลียมอลูมิเนียมอาร์เซไนด์พวกนี้แต่พวกนี้คืออะไรครับซิลิคอนนะซิลิคอนที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับเป็นเอามาสร้างเป็นไดโอดแต่มันไม่สามารถสร้างให้กำเนิดแสงได้แต่มันรับแสงได้นะครับรับแสงได้ยังไงสมมติว่ามีแสงเข้ามาตัวนี้มีอิเล็กตรอนอยู่นี่พอดีพออิเล็กตรอนปั๊บมันกระตุ้นตึ้งขึ้นมาเลยข้างบนนะครับกลายเป็นโฮลข้างล่างอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้และอิเล็กตรอนก็ไหลลงมาได้เพราะฉะนั้นซิลิคอนรับแสงได้นะครับแต่สร้างแสงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์สารที่ใช้ในการสร้างแสงจะเป็นพวก direct band gap เท่านั้นนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราพูดถึงตัว stimulated emission เนี่ยนะครับเราจะสร้างแสงหรือสร้างแสงเลเซอร์เราต้องใช้ตัวนี้ทำยังไงครับ1 feedback เมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้กระจกสร้าง feedback ให้มันได้แล้ว2 อะไรครับต้องปั๊มให้อิเล็กตรอนอยู่ข้างบนเยอะๆนะหรือตัว e อยู่ข้างบนเยอะๆนะครับแล้วข้างล่างก็ให้มีโฮเยอะๆเป็นไปได้ไหมในสารกึ่งตัวนำนะครับโดยทั่วไปในธรรมชาติลักษณะอย่างนี้ไม่เกิดนะครับเพราะลักษณะนี้เขาเรียก population inversionนะส่วนใหญ่อะตอมจะเป็นอะตอมจะมีความเฉื่อยหรืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับในสารคือตัวนั้นมันจะอยู่ข้างล่างโอกาสที่มันอยู่ข้างบนนี่น้อยมากแล้วโดยทั่วไปในเขาเรียกว่าในความสมดุลนะอะตอมจะอยู่อิเล็กตรอนจะอยู่ข้างล่างมากกว่าอยู่ข้างบนพออิเล็กตรอนอยู่ข้างล่างมากกว่าอยู่ข้างบนปั๊บมันไม่มี population inversion พอเมื่อมันไม่มี population inversion stimulated emission ก็ไม่เกิดแสงเลเซอร์ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเราต้องสามารถสร้างให้มันเกิด population inversion ให้ได้นะครับซึ่งในไดโอดนะครับในสารกึ่งตัวนำหรือเราเรียกหรือที่เรามาทำเป็น PN junction หรือไดโอดตัวนี้มันมีโอกาสเกิดตัวนี้นะเกิดตัว population inversion นะครับก็คืออันนี้เป็น P อันนี้เป็น P N นะไดโอดนะครับแบนด์ไดแกรมเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็น E ถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำทั่วไปนะครับสารกึ่งตัวนำทั่วไปเนี่ยจะมี E C
แล้วก็ EV ใช่ไหมแล้วก็ระหว่างกลางเนี่ยเราเรียกว่า EF หรือ Fermi Level จำได้ไหมฮะ Fermi Energy Level สารกึ่งตัวนำแบบ Pure Semiconductor EF จะอยู่เท่ากับอยู่ระหว่างกลางระหว่าง EC กับ EV นะครับโอกาสนะครับที่โปรตอนหรือโอกาสที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนในเนี้ยนะครับสมมตินี่คือ1 0นี่คือ1เนี่ย probability เนี่ยเขาบอกว่า Fermi เขาบอกว่าโอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่ที่ระดับพลังงานสูงๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเต็มๆเลยนะครับก็คือว่าข้างล่างเนี่ยอิเล็กตรอนจะมีโอกาสที่อิเล็กตรอนอยู่ข้างบนมีโอกาสน้อยมากอันนี้คือเขาเรียกว่าในสภาวะอีควิลิเบียมหรือสภาวะสมดุลนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับในกรณีของ P-type นะครับ EC นะครับ EF จะล่วงมาหา EV นะครับ EF จะล่วงมาหา EV อันนี้คือ EV แล้วก็ EC นะครับโอกาสที่โฟตอนโอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่ข้างบนนะครับก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยนะครับแล้วในส่วนของ PN type เนี่ย EF ตัวนี้จะลากขึ้นเหนือข้างบนนะครับในสภาวะสมดุลนะครับคุณเดเล็กบอกว่า EF นะครับจะเท่ากันนะครับอันนี้คือ EC EV นะครับแล้วพอเอามาทำ PN junction ปั๊บไอเนี่ย energy level มันก็เลยมีการตกลงมานะช่วงที่มันตกมาแล้วว่าอะไรdepletion zone ใช่ไหมครับช่วงนี้เราเรียกว่า depletion zone หรือบางทีเรียกว่า depletion layer layer ที่พลังงานนะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเปลี่ยนแปลงนะครับใน equilibrium state EF นะครับเท่ากันนะครับอิเล็กตรอนอยู่ไหนครับอิเล็กตรอนมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับโฮอยู่ตรงนี้ก็โฮเป็นบับเบิ้ลอยู่แถวๆนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทำไงครับเราก็บอกว่าเมื่อมันถูก forward bias นะ forward bias นะเอาขั้วบวกมาตรงนี้ขั้วลบมาตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบทำอะไรครับขั้วบวกขั้วลบมาข้างนี้อิเล็กตรอนวิ่งข้างไหนอิเล็กตรอนวิ่งเข้ามาข้างในเลยพยายามไต่เขานะไอ้โฮเนี่ยเจอขั้วบวกปั๊บวิ่งหาขั้วลบดีกว่ามันก็มาตรงนี้เห็นไหมครับในช่วงที่เป็น depletion layer เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราต้องการก็คือ population inversion นะครับนะครับและพอ population inversion ปั๊บอะไรนะครับตรงนี้คือใน depletion layer ระหว่าง P กับ N junction เนี่ยคือสถานที่ที่เราสามารถสร้างแสงได้จากโดย วิธีการของ stimulated emission เพราะฉะนั้นเราก็บอกไดโอดเอามาสร้างเป็น amplifier ของแสงได้แล้วนะครับเมื่อคุณ forward bias มันปั๊บมันจะมีโอกาสที่แสงนะครับจะถูกสร้างจากการrecombination แล้วก็ stimulated emission ได้เพราะฉะนั้นไดโอดเนี่ยถ้าคุณไดโอดประเภท direct band gap นะเอามาแล้วปั๊บคุณใส่กระแสไปปั๊บมันกลายเป็น LED ได้ทันทีเลยนะครับแล้วถ้าคุณ reverse bias มันล่ะอะไรเกิดขึ้นสมมติผมไป reverse bias มันก็คือว่าผมไปเอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วผมไปเปลี่ยนข้างเป็นลบกับบวกอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยอิเล็กตรอนก็จะวิ่งหายไปหมดเลยนะฮะในนี้อิเล็กตรอนในนี้ก็จะหายไป
เพราะว่ามันจะวิ่งออกมานะครับมันจะวิ่งไปข้างนี้โฮตรงนี้ก็จะหายไปโฮหายไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าอิเล็กตรอนเพียบเลยที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอิเล็กตรอนคราวนี้อิเล็กตรอนข้างล่างไต่แล้วจะพยายามไปข้างนี้แหละนะฮะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วง depletion layer ตรงนี้เป็นช่วงที่มี e ข้างล่างแล้วก็ไม่มีอะไรข้างบนเป็นช่วงที่สามารถ absorb แสงได้นะสมมติว่ามีโฟตอนวิ่งเข้ามามีโฟตอนวิ่งเข้ามามันสามารถ excite อิเล็กตรอนขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้มันไหลลง potential สร้างเป็นกระแสได้นะครับพอนั่นขึ้นไปก็เจอโฮที่ถูกข้างมันก็ไหลไปข้างนี้สร้างเป็นกระแสได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใน reverse bias diode เนี่ยเป็นตัวรับแสงได้อันนี้เรียกว่า photo detector นะครับตัวรับแสงนะฮะถ้าเราใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยตัวส่งรีโมทจะมี LED ตัวหนึ่งนะครับไอ้ที่ทีวีของคุณเนี่ยจะมีโฟโต้ดีเทคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาไว้รับสิ่งที่ส่งมานะครับมาดู LED บ้างเมื่อกี้เราพูดถึงPN junction ใช่ไหมฮะแล้วก็มี layer depletion layer นะครับสมมติพื้นที่หน้าตัดคือ A นะครับแล้วก็ความกว้างของ depletion คือ Lนะครับตอนที่คุณสร้าง LED คุณ positive bias นะครับคุณ forward bias กระแสวิ่งไหมฮะกระแสวิ่งข้างนี้ i ใช่ไหม voltage drop แล้วก็ช่วงนี้พอกระแสวิ่งไปปั๊บเนี่ยคุณจะมีที่เขาเรียก positive นะครับ bias นะครับบวกลบปั๊บนะครับอิเล็กตรอนเทเข้ามานะครับโฮเทเข้ามา depletion layer กลายเป็น0ในการสร้างแสงได้มันสร้างแสงโดย spontaneous emission ก็ได้สมมติไม่มีอะไรฟีดแบ็กกลับมามันก็ spontaneous emission ออกไปแสงออกมานะครับนะนี่คือการทำงานของ LED เมื่อคุณเอาไดโอดประเภท direct band gap forward bias ปั๊บคุณจะได้แสงออกมานะครับแสงออกมาที่ความยาวขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับลัมด้าเท่ากับ 1.24 หารด้วย EG ก็บอกมาสิครับ EG คุณเท่าไหร่เราก็คำนวณความยาวขึ้นของแสงที่ออกมาได้นะครับแล้วใน depletion zone เนี่ยนะครับมีอันนึงที่เราอาจจะศึกษาก็คือตัว pumping rate นะฮะ pumping rate นะครับจำนวนชาร์จper second per unit volume นะครับ pumping rate คือการปั๊มกระแสเข้าไปนั่นแหละปั๊มจำนวนประจุเข้าไปนะครับก็เท่ากับ i หารด้วย e นะครับ e คือ electronic charge 1.6 คูณ10กำลังลบ19จูลส์นะครับหารด้วย volume นะครับ unit volume volume ของมันคือ l คูณด้วย a ใช่ไหม l คือความหนาของ depletion layerA คือพื้นที่หน้าตัดของ PN junction นะครับแล้วแสงที่ออกมาแสงที่ออกมามันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะขึ้นอยู่จำนวนปั๊มปิ้งแน่นอนชาร์จแล้ว1ชาร์จเนี่ยถ้ามันรีคอมไบมันก็จะเกิดแสง1โฟตอนงั้นจำนวนโฟตอนที่เกิดขึ้นนะครับหรือโฟตอนฟลักซ์เท่ากับนะครับ R นะครับก็คือชาร์จนะครับไม่ใช่ pumping rate นะฮะของชาร์จคูณด้วย volume นะครับแล้วก็คูณด้วย quantum efficiency ตัวนี้ก็เรียก internal quantum efficiency
ครับก็คือเข้าไป1อิเล็กตรอนได้มากี่1กี่โฟตอนนะครับหรือถ้าใช้10โฟตอน10อิเล็กตรอนได้มา1โฟตอนก็เอต้า i ก็เท่ากับ 0.1 นะครับหรือเท่ากับเอต้า i ใช่ไหม i ส่วนด้วย e v คูณด้วย v ใช่ไหมก็สุดท้ายก็คือเอต้า i กระแสi คูณหารด้วย electronic charge อันนี้ i หารด้วย e ตัวนี้ได้ก็คือจำนวนประจุที่มีเข้าไปนะครับจำนวนอิเล็กตรอนเข้าที่เข้าไปแล้วก็คูณด้วย efficiency ก็จะได้จำนวนโฟตอนที่ออกมาแต่แน่นอน LED มันไม่ใช่แค่เพียง junction เฉยๆมันมี lens นะมี lens capปิดมันไว้ใช่ไหมแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบออกมานะไอเลนส์แคปตัวนี้มันก็มีส่วนว่ามันไม่ใช่ทุกโฟตอนออกมาได้มันก็คือเป็น efficiency อีกรอบหนึ่งก็คือโฟตอนที่ออกมาได้นะครับ free out ที่ออกมาจาก LED ได้นะครับก็เท่ากับexternal efficiency คูณด้วยโฟตอนที่อยู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาข้างในนะหรือเอต้า e เอต้า i แล้วก็ i ส่วนด้วย e นะครับส่วนใหญ่เอต้า e เอต้า i เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใน LED จำนวนกระแสไอ้จำนวนแสงที่หรือโฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยแปรผันตามกระแสยิ่งกระแสยิ่งเยอะมันยิ่งสว่างแล้วสิ่งที่เราวัดคือ output power ใช่ไหม power หรือ optical power นะครับก็เท่ากับ PO เท่ากับฟีนะครับคูณด้วยฟีนี่คือโฟตอนคูณด้วยพลังงานต่อ1โฟตอนก็คือ h nu นะครับก็เท่ากับ e เอต้า e เอต้า i นะครับแล้วก็ i หารด้วย e คูณด้วย h nuก็เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าจากสมการนี้สมมติคุณมีกระแส i จำนวน power ที่ออกมามันเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะฮะสลบของเส้นตรงเราเรียกว่า responsivityนะครับก็คือเวลาคุณใช้ LED เนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าอะผมจะใส่กระแสเข้าไปเท่าไหร่มันจะได้ออกมาแสงเป็นเท่าไหร่หรือเวลาคุณจะมอด LED คุณก็รู้ต้องรู้ว่าคุณจะใส่การเปลี่ยนแปลงของเดลต้า i เท่าไหร่กระแสเท่าไหร่นะเพื่อคุณจะได้การเปลี่ยนแปลงของ power ของแสงนะครับ responsivity ก็คือ PO หารด้วย i นะครับหรือเท่ากับ PO ก็คือเอต้าe เอต้า i i h nu หารด้วย e หรือเอต้า e เอต้า i แล้วก็หารด้วย i ขอโทษนะนี่ตัวนี้คือหารด้วย i หารด้วย i เอาแล้วไม่มี e อีกตัวหนึ่งข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย i ตัดทิ้งก็เอต้า e เอต้า i h nu หารด้วย eนะครับ h nu ตัวนี้ h nu หารด้วย e เขียนเป็น 1.24 หารด้วยลัมด้านะครับก็คือเท่ากับ responsivity เท่ากับนะครับเอต้า e เอต้า i แล้วก็ 1.24 หารด้วยลัมด้าไมครอนสมการง่ายๆแล้วคุณใช้ LED ยังไงครับก็LED เป็นไดโอดตัวหนึ่งสิ่งที่เวลาคุณใช้ LED คุณทำไงคุณต้องใส่ current source นะ
ครับแล้วก็ bias มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือ DC level นะครับแล้วก็มีกระแสมี R ตัวนึงไว้ควบคุมจำนวนกระแสนะครับหรือในการใช้งานผ่านทรานซิสเตอร์นะครับก็มีทรานซิสเตอร์1ตัวนะกราวดิ้งกราวเดอร์แล้วก็มี LED นะครับรีซิสเตอร์1ตัวไอ้ตัวนี้ก็ต่อกับ operational amplifier นะครับอันนี้ก็ลงกราวก็คือคุณใส่กระแสตัวนี้ไว้ทำอะไรครับตัวนี้มีไว้ bias ใช่ไหมอันนี้คือ DC bias ของมันเพื่อให้มันแสงออกมาคงที่นะแสงมาคงที่เสร็จแล้วตัวนี้คือใส่ small signal หรือทำให้ AC signal ก็เข้าตรงนี้นะครับก็จะไป mod ให้มันเปลี่ยนแปลงแสงเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดตามนั้นสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดนะครับหรือถ้าในกรณีของดิจิตอลนะเปิดปิดเปิดปิดอย่างเดียวคุณเอาตัวนี้ออกเลยนะคุณเอาตัวนี้ออกเลยนะครับคุณเปลี่ยนเป็นนะครับเกตนะครับก็ควบคุมจากเกตนะครับเกตตัวนี้ก็ควบคุมการทำงานของ LED นะให้เปิดหรือปิดเปิดหรือปิดนะครับตามความต้องการของสัญญาณนั้น